สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบรกกันวุ่นเหลือม4เมตรข้ามถนนไม่หยุดป่วนเรือพาดเก๋งซุกใต้ท้องรถมุงทะเบียนมาเวลา9นาฬิกาของวันที่9กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบนถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองหนองมนหมู่ที่5ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีงูเหลือมขนาดใหญ่เรือข้ามถนนขณะเดียวกันมีชาวบ้านในบริเวณนั้นเป็นชายวัยกลางคนออกมายืนโบกรถที่วิ่งสัญจรไปมาบนถนนให้ระมัดระวังและหยุดรถเพื่อรอให้งูเหลือมเลื้อยข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยต่อมาพบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวเลื้อยตรงไปที่รถเก๋ง Toyota Vios สีขาวทะเบียนกไก่ทท9540ฉะเชิงเทราที่จอดอยู่หน้าบ้านเลขที่15/4หมู่5ก่อนเลื้อยขึ้นไปพาดอยู่บนรถเก๋งและเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องรถขณะนั้นนายอภิรักษ์น้อยไทยอายุ43ปีเจ้าของรถและเจ้าของบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทศบาลห้วยกะปิให้มาจับงูหลังรับแจ้งเหตุนายวิทยาเงินแสนเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลห้วยกะปินำกำลังมาช่วยกันจับซึ่งต้องรื้อรถออกเป็นบางส่วนใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงจับงูได้เป็นที่สำเร็จพบว่างูเหลือมเป็นเพศผู้ยาวกว่า4เมตรเจ้าหน้าที่นำถุงพลาสติกมาใส่งูก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนนายวิทยากล่าวว่าช่วงนี้หน้าฝนให้ประชาชนระวังเพราะงูจะออกมาหากินและหนีน้ำท่วมหากประชาชนพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการมาจับไม่ควรจับเองเพราะจะเป็นอันตรายได้นายอภิรักษ์เจ้าของรถเผยว่ารู้สึกตกตะลึงเมื่อเห็นงูเหลือมเลื้อยตรงมาที่รถเลื้อยพาดบนรถก่อนจะเข้าไปซ่อนตัวส่วนตัวคิดว่างูน่าจะมาให้โชคให้ลาภโดยจะลองเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคซื้อสลากที่จะออกในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ซึ่งรถเก๋งคันนี้หวยไม่เคยออกเลขทะเบียนเลยตั้งแต่ซื้อมาย้ำอีกทีสำหรับเลขทะเบียนรถคือกไก่ทท9540ฉะเชิงเทราอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ